สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงโอนเงินไปแล้วสามารถขอคืนเงินได้ง่ายๆทุกวันนี้การซื้อขายเป็นอะไรที่สะดวกมากโดยเฉพาะการสั่งซื้อของทางออนไลน์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยต่อผู้ซื้อเสมอไปหากเราไม่ตรวจสอบให้ดีๆอาจโดนหลอกได้ล่าสุดมีผู้ให้คำแนะนำว่าถ้าซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงโอนเงินไปต่อมารู้ว่าถูกโกงวิธีเอาเงินคืนจากกระเป๋าคนที่โกงสิ่งที่ต้องทำคือ1ไปโรงพักแจ้งเจ้าพนักงานว่ามีการโกงโน่นนี่นั่นเอาสลิปการโอนเงินไปแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าลงบันทึกประจำวันเป็นอันขาดให้แจ้งความขอแจ้งความจับดำเนินคดี2ขอถ่ายเอกสารใบแจ้งความเอกสารต้องมีสิ่งสำคัญ1เลขที่เอกสาร2ตราคุดด้วย3พอได้เอกสารแล้วให้ไปธนาคารของโจรที่เราโอนเงินไปสาขาไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านเราบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการเงินคืนจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเอาเอกสารมาให้กรอกก็กรอกไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกและอย่าลืมระบุว่าต้องการเงินคืนทีนี้เจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าจะตรวจสอบแล้วแจ้งให้เราทราบอาจนานหน่อยแต่โอกาสได้เงินคืนมีสูงแต่ที่สำคัญจนคนนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินได้เลยแม้แต่ที่เดียวทุกธนาคารจนกว่าจะเคลียร์กับเราก่อนหรือเคลียร์กับธนาคารนั้นๆก่อนเพราะนอกจากจะเป็นคดีกับเราแล้วก็ยังเป็นคดีกับธนาคารด้วยซึ่งธนาคารจะดำเนินการตามไวมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ